ความจริงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวานก็ฟังเบื้องต้นจากคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังมิสเตอร์ดิจิทัลวอลเล็ตในกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็ยืนยันว่าทุกอย่างไปตามแผนเดิมตามทำลายเดิมเลยกรณีที่ฝ่ายค้านสิริกัญญาตันสกุลตั้งคำถามถึงขณะนี้ยังไม่ส่งกฤษฎีกาตีความเรื่องธกส.จะใช้เงินตามมาตรา28เอาเงินธกส.มาเป็น1ใน3ที่จะใช้โครงการนี้ได้หรือเปล่าบอร์ดธกส.ยังไม่พิจารณาเลยคุณเผ่าภูมิก็บอกว่ามันต้องรอให้มันครบแพ็กเกจใช่ค่ะคือถามเป็นโครงการไม่ได้ถามเป็นก้อนๆ นะคะดังนั้นตอนนี้มันยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาที่จะถามนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีประเด็นยืนยันว่าผมก็ได้ถามนี่ถ้าไม่มีเกิดกฤษฎีกาบอกว่าใช้ธกส.ไม่ได้เนี่ยคุณจะทำยังไงคุณเผ่าภูมิบอกรัฐบาลมีแผน2แผน3เสมอค่ะแต่ว่าตอนนี้แผน1อยู่ต่อมาก็ไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลยืนยันในประเด็นนี้ว่าจะต้องส่งเป็นแพ็กเกจทุกเงื่อนไขทุกข้อต้องเคลียร์ทั้งนี้ทั้งนั้นยังบอกด้วยว่าไทม์ไลน์ออกมาแล้วท่านผู้ชมรวมถึงนายมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเป็นประธานการประชุมในวันที่24กรกฎาคมและจะแถลงสรุปโครงการขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนการยืนยันตัวตนใช่ไหมน้องไบร์ใช่ค่ะวันที่24กรกฎาคมท่านนายกรัฐมนตรีจะคิกออฟแถลงใหญ่นะคะโดยที่ทั้งหมดนี้ยืนยันว่ากรอบวงเงินเดิมไม่ลดจำนวนคนก็คือ50ล้านคนไตรมาส4เงินถึงมือประชาชนแน่นอนนักข่าวถามว่าแล้วจะส่งธกส.ส่งเรื่องธกส.ให้กฤษฎีกาวินิจฉัยเมื่อไหร่คนเผ่าภูมิบอกว่าก็หลังวันที่30กรกฎาคม คือหลังสิ้นเดือนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทุกอย่างอยู่ในไทม์ไลน์นะครับวันที่24นะครับน่าจะเป็นช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนนะครับแล้วก็เรื่องการยืนยันตัวตนรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในวันที่24นะครับแล้วตัว Digital Wallet เนี่ยจะนำเข้าครม.อีกครั้งในวันที่30กรกฎาคมนะครับก่อนที่จะมีการลงนำสู่การลงทะเบียนกรอบเงินก็ตามเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ท่านรัฐมนตรีครับมีแผนสำรองไหมถ้าเกิดสมมติว่ากฤษฎีกาเห็นว่ามันขัดกฎหมายเนี่ยมีเสมอครับออปชั่น2ออปชั่น3เตรียมพร้อมไปแล้วนะครับแต่คิดว่าเราจะเดินไปในออปชั่น1ครับยังไงเป็นมาสีได้ใช้ใช่มั้ยครับไตรมาส4ได้ใช้ครับทุกอย่างอยู่ในกระบวนการจริงๆเร็วกว่าไทม์ไลน์ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าระบบการยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นสินค้าที่เป็นมือถือและอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออกนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเรื่องของ import content ว่าสินค้าประเภทไหนที่จะมีลักษณะเงินไหลออกสู่นอกประเทศสูงนะครับก็ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นคนพิจารณาแต่จะเข้ามาสรุปในคณะอนุในวันพุธนี้ครับทวงของคุณสิริกัญญาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวานโดยเฉพาะเรื่องของเงินของธกส.นี่มันกระทบมาถึงครับก็เป็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เราต้องรับฟังนะครับก็ทุกคอนเซิร์นทุกข้อความห่วงใยรัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังเสร็จเราก็ต้องมาไตร่ตรองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องไหมมันตรงตามหลักการไหมมันตรงตามข้อกฎหมายไหมถ้าสมมติมันตรงตามข้อกฎหมายเราก็มีหน้าที่เดินต่อแล้วเราก็ชี้แจงความเห็นต่างแค่นั้นเองครับนั่นและในเวลาต่อมาโฆษกรัฐบาลใช้คำว่าตีปี๊บคงจะได้อะทำคลิปเลยว่าคุณเผ่าภูมิบอกแล้วว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยนี้ก็แปลว่าโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าประชาชนร้านค้าระบบลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะฟังดูอย่างนั้นใช่ไหม
วันที่10คือพรุ่งนี้ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจะเป็นการพิจารณาเรื่องรายการสินค้าที่จะไม่ซื้อ Negative List Negative List ไม่ใช้ซึ่งคุณภาภูมิบอกแนวโน้มมือถือกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์น่าจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะนะฮะนอกเหนือจากนั้นวันที่15นำรายละเอียดเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ค่ะแล้ววันที่24นายกแถลง30คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตจะนำเสนอครม.รับทราบนะคะนี่คือความคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตแล้วแน่นอนเมื่อวานนี้ผมก็ถามเหมือนกันแหละค่ะคุณภาภูมิประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่ World Bank เขารายงานผลการประเมินมันมีข้อมูลว่าดิจิทัลวอลเล็ตที่จะใช้สิ้นปีนี้เนี่ยจะกระตุ้น GDP ได้แค่ 0.5 ถึง 1.0% แล้วก็รวมถึงประเด็นที่มีการระบุในทำนองว่าถ้าไม่มีดิจิทัลเลทแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยไปแล้วว่าแบงก์บอกกันทำนองนั้นเนี่ยน้องใบใช่ค่ะคือนักข่าวถามมานะคะว่ามันมีข้อสังเกตของ World Bank ที่ระบุว่าถ้าไม่ได้ทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะลดดอกเบี้ยนโยบายได้ถึง 0.25 ถึง 0.5% ต่อปีซึ่งคุณภาภูมิบอกยังไงบอกมาตรการทางการเงินเขาก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของมาตรการทางการเงินด้วยตัวของมาตรการทางการเงินอยู่แล้วดังนั้นอย่าเอามาผูกกันในมิติต่างแบงก์ชาติเคยผูกมาแล้วครั้งหนึ่งที่ไปคาดการณ์ว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะเกิดปีนี้แล้วขึ้นดอกเบี้ยนำไปก่อนไงใช่ขึ้นดอกเบี้ยไปรอเพราะกลัวเงินเฟ้อแบงก์ชาติเคยทำมาแล้วถ้าเอาไปผูกกันแบบนี้ผูกเสร็จมันจะมีปัญหาและในที่สุดแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยโดยที่เงินดิจิตอลยังไม่ออกและเงินเฟ้อก็ไม่ได้ขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาและเห็นเงินเฟ้อตกขอบในปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่านี่คือโครงการใหม่นะครับโครงการใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่เคยมีการจำกัดรัศมีไม่เคยมีการทำให้เงินหมุนอยู่ในหมู่บ้านเงินหมุนอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยหลากหลายนะครับในของกระทรวงการคลังก็มีการประเมินของต่างๆที่ก็มีการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยของการประเมินเนี่ยมันก็มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับแล้วถึงวันนี้ตัวเงื่อนไขตัว negative listตัวสินค้าต้องห้ามยังไม่นิ่งเลยนะครับถ้ายังไม่นิ่งแล้วเราสามารถประเมินได้ไงว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่ที่เปิดแบงก์บอกว่าถ้าไม่ทำดิจิตอลวอลเล็ตในการชาติจะลดดอกเบี้ยได้ 0.25-0.5% ในปีที่มองไงบ้างเรื่องการจะแลกกันไหมคะคำถามคืออ๋อแลกกับการที่เขาให้ลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับผมเรียนอย่างนี้ครับมาตรการทางการเงินก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของมาตรการทางการเงินด้วยตัวของมาตรการทางการเงินอยู่แล้วนะครับอย่าเอามาผูกกันถึงในมิติต่างๆนะครับท่านเคยผูกไปแล้วครั้งหนึ่งคาดการณ์ว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดปีนี้นะครับแล้วตอนนั้นท่านขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปรอเพราะกลัวเงินเฟ้อเคยทำมาแล้วเอามาผูกกันอย่างนี้ผูกเสร็จแล้วมีปัญหาอย่างนั้นนะครับในที่สุดครั้งนั้นขึ้นไปโดยที่ดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่ได้ออกในปีนี้และเงินเฟ้อก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็มีปัญหาทำให้เราเห็นเงินเฟ้อปัจจุบันเนี่ยตกขอบอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นปัญหานี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจอย่างที่บอกไป